กำลังคุยกับกฤษณาอยู่ว่าเหตุผลต่างๆที่ทำให้ตัวเองเนี่ยไม่อยากที่จะเป็น ส่วนหนึ่งในการสู้รบที่กุรุเคชตระ Arjuna had become overwhelmed by the power of the illusion Arjuna เนี่ยรู้สึกสงสารด้วยความillusion ด้วยความสับสนเนี่ยก็รู้สึกสงสาร He had come to the battlefieldwith dressed in armor ready to fight Arjuna เนี่ยได้มาที่สนามรบด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่พร้อมที่จะสู้รบ But at the last moment he's changing his mind แต่วินาทีสุดท้ายเนี่ย Arjuna ก็เปลี่ยนความคิด So Arjuna is confiding in Krishna he's telling Krishna his different reasons why he doesn't want to fightอรจุนาก็มาที่จะสู้รบแต่สุดท้ายก็สับสนแล้วก็ได้คุยกับองค์กฤษณาว่าทำไมเนี่ยถึงไม่อยากที่จะสู้รบแล้วเปลี่ยนใจ So today the reason is he says that the we have to make the offerings for the benefit of the ancestors ในสโลกวันนี้เนี่ยเหตุผลที่อรจุนาได้บอกก็คือถ้าเราสู้รบเนี่ยแล้วใครจะเป็นคนถวายอาหารต่างๆให้กับบรรพบุรุษ WeDo not know what is the situation of our ancestors. Some may be even in ghostly bodies. เราไม่รู้ว่าสถานการณ์ของบรรพบุรุษของเราที่จากไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบางครั้งเนี่ยพวกท่านอาจจะอยู่ในร่างผีก็ได้ So by making offerings of food and water, they can be freed from a hellish condition of life. อรจุนก็บอกว่าการที่เราได้ถวายอาหารถวายน้ำเนี่ยจะสามารถช่วยให้บรรพบุรุษที่ไปอยู่ในร่างต่างๆเนี่ยจะได้เป็นอิสระหลุดพ้น So making offerings for the benefit of the forefathers is one of the obligations which people have in material life การถวายอาหารและน้ำอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่คนในสังคมมนุษย์ทั่วไปเนี่ยจะต้องปฏิบัติกัน We have debts also to the demigods พวกเราเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณกับเหล่าเทวดาด้วยWe know there are 33 crore demigods and they are all providing service for us. ในโลกนี้เนี่ยในโลกวัตถุเนี่ยจะมีเทวดาอยู่ทั้งหมด33ล้านองค์เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยเหล่าเทวดาทุกองค์ก็จะถวายก็จะช่วยเราในหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นเราถือว่าเป็นหนี้กับเทวดาด้วย Demigods like Indra provide rain which we need for the land.เหมือนกับอย่างเช่นพระอินทร์พระอินทร์เนี่ยก็เป็นผู้ที่มีหน้าที่ส่งฝนลงมาซึ่งเราต้องการฝนเพื่อให้กับพื้นดินของเรา Demigod provides also health good health by worshiping the sun god อย่างเช่นสุริยเทพเนี่ยก็เป็นผู้ที่ประทานสุขภาพให้เราการที่เราบูชา องค์สุริยเทพเนี่ยเราจะมีสุขภาพที่ดีAnd we get wealth by the mercy of Lakshmi, the goddess of fortune. เราจะเป็นบุคคลที่มีทรัพย์สมบัติมากมายร่ำรวยถ้าเราบูชาพระแม่ลักษมี So there are 33 crore different demigods, and we have obligations to repay to them. ทั้งหมดในโลกนี้เนี่ยมีเทวดาถึง33ล้านองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณกับเทวดาต่างๆ We have received favors from these different devas เราเนี่ยได้รับบางอย่างผลประโยชน์บางอย่างกับเทวดาต่างๆ We have to repay our debt to them เราจะต้องชดใช้หนี้นั้น Then we have a debt to our teachers แล้วเราก็เป็นหนี้บุญคุณกับคุณครูของเราอาจารย์ของเรา Just like you go to schoolTeachers, they teach us to read and write. They teach us the basic skills. เหมือนว่าเราเวลาเราไปโรงเรียนเนี่ยคุณครูกับอาจารย์ก็จะสอนหนังสือเราเกี่ยวกับพื้นฐานในการอ่านออกเขียนได้ต่างๆ You may have a spiritual teacher who teaches you mantras and meditation. You have a debt to him. เราอาจจะมีพระอาจารย์ทิพย์อาจารย์ที่สอนเราเกี่ยวกับมนต์ต่างๆมหามนต์แล้วก็สอนในการบูชาพระเจ้า And we have a debt to our mother and father because it's by their mercy that we have achieved the human body แล้วเราเป็นหนี้บุญคุณกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยเพราะว่าเพราะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราจึงได้รับร่างมนุษย์แล้วก็มาเกิดที่นี่
And we have a debt to our country because the country provides so many facilities for us. แล้วเราเป็นหนี้บุญคุณกับประเทศชาติของเราเพราะประเทศเราก็ได้ให้ความสะดวกสบายต่างๆกับเรามากมาย The country provides education and medical treatment, takes care, arranges for food to be available. ประเทศชาติให้อะไรกับเราก็คือให้การศึกษาให้การคุ้มครองดูแลสิทธิการรักษาพยาบาลแล้วก็ช่วยให้มีอาหารพร้อมสำหรับพวกเรา And of course we have this debt to the forefathers our different ancestors แล้วเราก็เป็นหนี้บุญคุณกับบรรพบุรุษของเราที่จากไปแล้ว So in order to get free from these debts we're meant to do ritual ceremonies we're meant to offer food and water to the forefathers เพื่อที่เราจะเป็นอิสระจากหนี้บุญคุณเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องประกอบพิธีกรรมในการถวายอาหารและก็น้ำให้กับบรรพบุรุษของเรา But then we're also meant to make offerings to the demigods แล้วเราก็ต้องถวายบูชาเทวดาต่างๆด้วย We're meant to make offerings to our teachers แล้วเราก็ควรบูชาอาจารย์ของพวกเราด้วยเคารพอาจารย์ We're meant to make offerings to mother and father เราควรที่จะทำความเคารพแล้วก็รับใช้พ่อแม่ของเรา We have so many people to we're in debt to the great sages who wrote the scriptures for us แล้วเราก็เป็นหนี้บุญคุณกับเหล่าฤาษีหรือว่าอาจารย์ต่างๆที่เขียนคัมภีร์เพื่อที่จะสอนพวกเราด้วย Vedavyas Dvaipaina Vyasadev he had the Vedas written down for people in the Kali Yuga อย่างเช่น Vyasadev เนี่ยก็ได้เขียนคัมภีร์เพื่อที่จะสั่งสอนคนที่อยู่ในกาลยุคนี้In other ages, people had very, very good memories. They could hear once, they would remember everything. ในยุคก่อนๆหน้านี้เนี่ยคนเนี่ยเป็นคนที่มีความจำดีมากแล้วก็ฉลาดมากถ้าอาจารย์หรือได้อ่านครั้งเดียวเนี่ยเขาก็จะจำได้เลย But for people in Kali Yuga, they have poor memories. So Srila Vyasadev had everything written down for them. แต่สำหรับบุคคลที่อยู่ในกาลยุคนี้เนี่ยความจำเราจะไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นวิอาสเดฟเนี่ยก็ได้เขียนความรู้ต่างๆเนี่ยลงในหนังสือให้เราสามารถอ่านได้ So we're in debt to these great sages who took this trouble for our benefit เพราะฉะนั้นเราก็ถือเป็นหนี้บุญคุณเกี่ยวกับพระอาจารย์หรือว่าฤาษีพวกนี้ที่ได้มีความลำบากยากเย็นเพื่อที่จะเขียนคัมภีร์ให้กับพวกเรา So in order to try to get relief from these debts we're supposed to perform different ritual ceremonies โดยปกติเนี่ยเพื่อที่เราจะเป็นอิสระหลุดพ้นจากหนี้บุญคุณต่างๆเนี่ยเราจึงต้องปฏิบัติพิธีกรรมต่างๆเพื่อถวายแล้วก็ให้หมดจากหนี้บุญคุณนี้ But another alternative in order to get relief from the debt is to simply surrender to the supreme lord Vishnu or Krishna แต่ก็มีอีกวิธีทางนึงที่เราจะสามารถเป็นอิสระหลุดพ้นจากการเป็นหนี้บุญคุณให้กับเทวดาหรืออาจารย์ต่างๆคือการที่เราเนี่ยมารับใช้บุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าองค์คริชนา If we surrender to the Supreme Lord Vishnu or Krishna then we get free from all our debts ถ้าพวกเราเนี่ยมาปฏิบัติรับใช้แล้วก็บูชาองค์วิชนุหรือคริชนาเนี่ยเราจะเป็นอิสระจากหนี้บุญคุณต่างๆเนี่ยโดยอัตโนมัติAll of our different debts, obligations, they're all removed by giving service to the Supreme Lord Vishnu. ตรงนี้เนี่ยได้กล่าวไว้ว่าหนี้บุญคุณของเราทุกๆอย่างเนี่ยที่เราต้องมีให้กับบรรพบุรุษหรือเทวดาเนี่ยจะโดยขจัดไปอย่างสิ้นเชิงด้วยการที่เราบูชาพระวิษณุหรือคริชนา So yagna means sacrifice.And sacrifice is meant to be performed for the pleasure of Lord Vishnu. Yagya ก็คือหมายถึงการ sacrifice การบูชาการทำพิธีบูชาเพราะฉะนั้นการประกอบพิธีบูชาเนี่ยคือการที่ถวายให้กับองค์วิษณุหรือคริชนา So in the Bhagavad Gita, Lord Krishna said, "Work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed."ตรงนี้เนี่ยคริชนาได้บอกกับอร์จุนะในบากวัดกีตาว่างานที่เราทำไปต่างๆเนี่ยจะต้องเป็นการทำเพื่อถวายให้กับองค์คริชนาหรือวิษณุ If we don't work for the pleasure of Vishnu
then we will simply work for our own sense gratification. ถ้าเราไม่ทำสิ่งต่างๆเนี่ยไปตามความพึงปรารถนาของวิษณุหรือกฤษณะเนี่ยหมายความว่ากิจกรรมที่เราทำเนี่ยเพื่อที่จะสนองประสาทสัมผัสของตัวเองเท่านั้น And we will be entangled in the modes of nature. ถ้าเราทำอย่างนั้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะอยู่ในระดับต่างๆแห่งธรรมชาติวัตถุนี้อยู่เรื่อยๆ The modes of nature meaning Rajagun, Tamagun, Sattvagun, the three modes of material nature. ระดับต่างๆแห่งธรรมชาติวัตถุมีอะไรบ้างก็มีสัตตกุลราจกุลตมกุลแปลว่าระดับแห่งความดีตัณหาแล้วก็อวิชชา So guna means rope we are tied in these ropes of the material nature guna ภาษาสันสกฤตจะแปลว่าเชือกทำไมถึงบอกว่าเชือกเพราะว่าเราถูกเชือกเนี้ยมัดให้เราพันธนาการอยู่ในชีวิตวัตถุ They keep us a prisoner in the material world เอาไว้มัดให้กับคนที่เป็นนักโทษเราเหมือนกับนักโทษที่ถูกผูกเชือกอยู่ในคุกแห่งโลกวัตถุนี้ Material nature binds but this material nature is under the control of Krishna ในธรรมชาติวัตถุเนี่ยจะมัดพันธนาการเราแต่ว่าธรรมชาติวัตถุเนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมของกฤษณะ So when we surrender to Krishna or Vishnu then we get relief from the material nature เพราะฉะนั้นเมื่อที่เราเนี่ยปฏิบัติตนเพื่อการรับใช้แล้วก็ยอมสิริราชต่อองค์วิษณุหรือกฤษณะเนี่ยเราก็จะไม่เป็นพันธนาการใน3ระดับนี้ material nature is working under the direction of Krishna ธรรมชาติวัตถุเนี่ยทำงานไปตามทิศทางขององค์กฤษณะ material nature is seen in the form of mother durga ธรรมชาติวัตถุเนี่ยก็คือในรูปขององค์พระนางดุร์กะมาตา and mother durga moves like a shadow under the control of the supreme lord vishnu durga mata เนี่ยเป็นเหมือนกับเงาที่ทํางานให้กับองค์วิษณุ she is the most chaste lady พระนางเนี่ยเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์มากที่สุด and she is very faithful to lord vishnu แล้วพระนางเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีความศรัทธามากๆกับองค์วิษณุ so when we surrender to lord krishna then she will order the material nature to release us และเมื่อเรามาปฏิบัติการรับใช้บูชาองค์กฤษณะหรือวิษณุเนี่ยพระนางดุร์กาก็จะปล่อยเราให้เราเป็นอิสระจากพันธนาการทางวัตถุนี้So then we will want to know what do we need to do to surrender. เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเราจะสิโรราบแล้วรับใช้องค์กฤษณะเราต้องทำอะไร So there are different things which we have to do to surrender. First of all, we have to accept everything which is favorable for devotional service. ลำดับแรกเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำมันก็มีหลายๆอย่างแต่แรกสุดเลยเนี่ยเราต้องรู้ว่าในการปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้ต่อกฤษณะเนี่ยอะไรเป็นสิ่งที่เราควรทำ Favorable to devotional service are activities like hearing and reading books like Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam สิ่งแรกที่เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำเราควรทำในการปฏิบัติก็คือการฟังเกี่ยวกับหรือแล้วก็การอ่านเกี่ยวกับคัมภีร์ต่างๆอย่างเช่นชรีมัทบากวัดกีตาชรีมัทบากวัด It is also good for us to go and associate with people who are practicing the spiritual path ต่อมาสิ่งสำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือมันเป็นสิ่งสำคัญแล้วเราควรทำก็คือเราควรไปหาคนที่เขาเนี่ยปฏิบัติอยู่ในวิถีทิพย์แบบนี้เราควรคบหากับพวกเขาWhen you associate with people practicing the spiritual path, then there will be discussion of spiritual topics. เมื่อเราได้คบหาสมาคมกับคนที่เขาเนี่ยได้ปฏิบัติชีวิตทิพย์แบบนี้เนี่ยพอเราไปคบหาเขาก็จะคุยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ So in the past, the great sages and the yogis and devotees, they would all go and associate together and they would discuss, they would hear.And discuss with each other topics of Krishna. เมื่อสมัยก่อนๆเนี่ยในอดีตเนี่ยก็จะมีเหล่านักบวชเหล่าฤาษีต่างๆเนี่ยก็จะชอบมารวมตัวกันแล้วก็มาคุยเจรจากันเกี่ยวกับเรื่องของการรับใช้แล้วก็เกี่ยวกับ Krishna.
So to surrender to Krishna means to surrender, to take shelter of Krishna's devotees. การสิโรลาภต่อคริชนาเนี่ยหมายความว่าการที่เราเนี่ยจะได้รับไปรับที่พักพิงจากสาวกก็คือไปคบหากับสาวก to take part in the different activities. แล้วก็มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆตรงนี้ The kirtan. ในคีร์ตันในการสวดมนต์ And the chanting of the holy name. และการสวดมหามนต์พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า So this is how we begin to surrender.ตรงนี้เนี่ยจะก็ถือว่าเราเริ่มต้นที่จะสิโรลาภ At the same time we have to give up all the activities which are not good for devotional service และในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็จะต้องยกเลิกแล้วก็พยายามทิ้งนิสัยที่มันไม่ดีต่างๆในการปฏิบัติตรงนี้ We have to give up intoxication taking things like marijuana and alcohol and even cigarettesAnd tea and coffee. เราควรยกเลิกนิสัยที่ไม่ดีอย่างเช่นเราต้องเลิกสูบบุหรี่เลิกสูบกัญชาหรือว่าสิ่งเสพติดต่างๆแม้กระทั่งชากาแฟต่างๆที่มันไม่ดี We become attached to these things. ทำไมเราต้องเลิกเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราติดทำให้เราอยากกินอยู่ตลอดเวลา But they're not offerable to Krishna. แต่ว่าไม่สามารถที่จะถวายให้กับคริสต์ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะมี The devotee only wants to take what can be offered to Krishna. สาวกของคริสต์เนี่ยจะอยากกินและประทานของที่ได้ถวายให้กับคริสต์แล้ว And a devotee will not gamble. He will not waste his time trying to gamble to become rich. แล้วสาวกเนี่ยจะพยายามไม่อยากจะเสียเวลาไปในการที่ไปเล่นการพนันเพราะมันถือว่าเป็นการเปลืองเวลามาก Because gambling encourages more lying and cheating. เพราะว่าการที่เราไปเล่นการพนันเนี่ยมันไม่ดีตรงที่มันจะทำให้เราเนี่ยเป็นคนขี้โกงแล้วก็ไม่ซื่อสัตย์กับคน We want to cultivate truthfulness. เราต้องการที่จะพัฒนาความมีสัจจะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เล่นการพนัน A devotee will also avoidmeat eating all kinds of impure food like meat and fish and eggs แล้วสาวกเนี่ยก็จะไม่รับประทานเนื้อสัตว์เพราะว่าเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นอาหารที่ถือว่าไม่บริสุทธิ์เนื้อสัตว์ทุกชนิดไข่ปลาก็ไม่รับประทาน when we eat the non-vegetarian food then it destroys mercy เมื่อเรากินอาหารที่ไม่ได้เป็นเจเนี่ยคืออาหารที่เป็นเนื้อสัตว์เนี่ยมันทำลายความเมตตาที่อยู่ในตัวเรา We want to cultivate mercy. We want to develop that feeling of being merciful. เราอยากจะพัฒนาความมีเมตตาในตัวเราขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่กิน But the more you eat non-vegetarian food, then the less you're having mercy. เมื่อเรากินอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์มากเท่าไหร่ความเมตตาสงสารคนอื่นเนี่ยมันก็จะน้อยลงเท่านั้นAnd if you cook meat in your home, then your home just becomes like a graveyard. ถ้าเราทำอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ในบ้านเราเนี่ยมันก็จะบ้านเราจะกลายเป็นเหมือนสุสาน You're just bringing inauspiciousness into your home. ในบ้านเราถ้าเราเนื้อสัตว์เข้ามาเนี่ยเราก็เอาความเป็นอัปมงคลสิ่งไม่ดีเข้ามาในบ้านเหมือนกับเอาศพเข้ามาSo like that, you want to cultivate, you want to give up bad habits in order to surrender to Krishna. เพราะฉะนั้นก็มีวิธีต่างๆที่เราควรยกเลิกนิสัยที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีเพื่อที่เราจะได้รับใช้ Krishna. That means you have to give up gambling. Sorry, ma. You must give up gambling. แล้วเราควรยกเลิกการเล่นการพนัน You must give up intoxication. ยกเลิกสิ่งเสพติดทั้งหมดYou must give up meat eating. แล้วก็ยกเลิกการรับประทานเนื้อสัตว์ And you should give up illicit sex. และควรยกเลิกการมีเพศสัมพันธ์ที่ผิด We can be married and have a family. เราสามารถแต่งงานได้มีครอบครัวได้อย่างถูกต้อง That is religious. อันนี้ถือว่าเป็นศาสนาเป็นธรรมะ But anything outside of married life is irreligious. แต่ถ้าความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การแต่งงานเนี่ยถือว่าเป็นอธรรมเป็นบาปหมด So this is surrender you have to accept what is good for devotional service อันนี้ถือว่าเป็นการเราเริ่มได้สิโรลาภแล้วก็ปฏิบัติ
ราควรปฏิบัติสิ่งที่ดีต่อการรับใช้พระเจ้า Then you have to know that only Krishna can protect you แล้วเราก็ต้องรู้ว่าคริชนาเท่านั้นที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองเราได้ In material world people are you trying so many material means to protect themselves ในโลกวัตถุเนี่ยคนเราจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะปกป้องตัวเองคุ้มครองตัวเอง When COVID was hereThen people were trying to protect themselves with vaccinations and putting a mask over their face. ตอนที่มีโควิดระบาดเราก็จำได้ว่าพวกเราก็พยายามกันมากที่จะมีการฉีดวัคซีนการใส่แมสก์เป็นการปกป้อง But the real protection comes from Krishna. แต่ความจริงการปกป้องคุ้มครองที่แท้จริงมาจากคริชนาA devotee will surrender. He will simply depend on Krishna to protect him.สาวกของกฤษณาเนี่ยจะสิโรราบแล้วก็ปล่อยให้กฤษณาจัดการทุกอย่าง It is said if Krishna wants someone to live nobody can kill him มีการกล่าวไว้ว่าถ้ากฤษณาอยากให้คนนั้นเนี่ยมีชีวิตอยู่ต่อไปก็จะไม่มีใครสามารถฆ่าให้เขาตายได้ If Krishna wants someone to die nobody can save him แต่ถ้ากฤษณาอยากให้ใครตายก็ไม่มีใครช่วยให้เขามีชีวิตอยู่ต่อได้ Actually we never die ความจริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้ตายไปไหน We're all souls and the soul never dies the soul is eternal พวกเราเนี่ยเป็นดวงวิญญาณที่อยู่ข้างในร่างกายนี้เพราะฉะนั้นร่างกายดวงวิญญาณเนี่ยจะไม่มีวันตาย So death is simply the change of the body เพราะฉะนั้นการตายเป็นแค่การเปลี่ยนร่างเฉยๆ But for the soul there's no birthAnd there's no death. แต่สำหรับดวงวิญญาณของเราแล้วเนี่ยไม่มีการเกิดแล้วก็ไม่มีการตาย But we want to bring the soul to the highest consciousness. แต่เราเนี่ยต้องทำให้จิตสำนึกของเราวิญญาณที่อยู่ข้างในเราเนี่ยมาในจิตสำนึกที่สูงสุด That consciousness comes about by hearing and chanting. จิตสำนึกที่สูงส่งดวงวิญญาณที่มีจิตสำนึกที่สูงส่งนั้นเนี่ยเราต้องสวดภาวนาแล้วก็ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าเยอะๆ We have to hear from the parampara from the disciplic succession เราต้องฟังเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าผ่านสายปรัมปรา Don't just hear from anyone but hear through the light through the authorized channel ไม่ใช่อยู่ดีๆก็ไปฟังเรื่องจากทุกคนเราต้องฟังจากบุคคลที่เชื่อถือได้มาจากสายปรัมปราอย่างถูกต้อง Just like sometimes people have mantrasBut they did not get the mantra through the parampara. เหมือนบางคนเนี่ยเขาสวดมนต์บางอย่างแต่เขาไม่ได้มนต์มาจากปรัมปราก็คือมาสวดกันเอง So if you're chanting, you may be chanting a mantra, but if you did not get it in the proper, in the authorized manner, it will not give any result. ถ้าเรามีมนตราหรือเรามีการสวดมนต์แต่มันไม่ได้มาจากสายปรัมปราอย่างถูกต้องเนี่ยเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์อะไรJust like you may plant a tree, you may not get any fruit. เหมือนเวลาเราปลูกต้นไม้เนี่ยถ้าเราปลูกไม่ถูกต้องก็อาจจะไม่ได้ผลไม้ So it's not just chanting the mantra, but you have to receive the mantra through the authorized channel. มันไม่ใช่การแค่เราได้รับมนต์มาแล้วเราก็จะมาสวดเราต้องรู้ด้วยมหามนต์นั้นหรือบทมนต์นั้นที่เราได้มาเนี่ยได้มาจากสายปรัมปราที่ถูกต้องไหม So devotee knows only Krishna can protect him.สาวกจะรู้ว่าคริชนาเท่านั้นที่จะช่วยคุ้มครองเขาได้ And devotee knows only Krishna can maintain และสาวกก็รู้ว่าคริชนาเท่านั้นที่จะดูแลรักษาเขา People are worshipping different gods to maintain them but ultimately Krishna is the supreme god คนเราเนี่ยชอบบูชาเทวดาองค์นู้นองค์นี้เพื่อที่จะได้รับเหมือนกับว่าได้การดูแลต่างๆหรือมีเงินมีอะไรเงี้ยแต่ความจริงคริชนาเท่านั้นที่เป็นคนดูแลเรา We should have no desire except the desire of Krishna เราไม่ควรมีความต้องการต้องความอยากใดๆนอกจากความอยากที่จะไปอยู่กับคริชนาหรืออยากได้คริชนา And we should always be meek and humble แล้วเราควรเป็นคนที่ถ่อมตนWe should think of ourselves as lower than the grass in the street. เราควรคิดว่าตัวเราเนี่ยต้อยต่ำมากกว่าหญ้าที่อยู่บนถนนเราควรถ่อมตน We are all souls, and the soul is very small.
เราทุกคนเป็นดวงวิญญาณแล้วดวงวิญญาณเนี่ยเล็กมากมาก The soul is 1/10,000th of the tip of a hair เราเปรียบเทียบขนาดของดวงวิญญาณได้เท่ากับนำปลายผมออกมาตัดแล้วก็หารเป็น 10,000 ชิ้น So we should have an ego which is the same as our spiritual dimension Sorry Gurumash We should have ego false ego which is in proportionTo our spiritual dimension, our size. Okay. เพราะฉะนั้นเราควรมีความอหังการน่ะเท่ากับขนาดของดวงวิญญาณเราก็คือเล็กมากๆไม่ควรเยอะควรมีน้อยมาก So Krishna consciousness is to awaken our realization of our identity. เพราะฉะนั้นการปฏิบัติ Krishna จิตสำนึกเนี่ยทำให้เราเนี่ยรู้แจ้งเกี่ยวกับฐานะตัวเองเนี่ยให้รู้แจ้งตัวเองรู้ตำแหน่งของตัวเองว่าเราเนี่ยเล็กน้อยมากๆ So first of all we understand we're not the body ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าเราไม่ใช่ร่างกายนี้ We understand we are spiritual beings we are souls เราต้องเข้าใจว่าเราเป็นดวงวิญญาณ And the soul is eternal แล้วดวงวิญญาณเนี้ยเป็นอมตะไม่มีการเกิดไม่มีการตาย The soul is not male or femaleและดวงวิญญาณไม่มีคำว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิง The soul is spiritual ดวงวิญญาณเนี่ยเป็นทิพย์ And it has a form แล้วก็มีรูปลักษณ์ And that form can be male it can be female แล้วรูปลักษณ์นั้นน่ะอาจจะเป็นเพศชายก็ได้เป็นเพศหญิงก็ได้ But it's not like a male body or female body in this world แต่มันไม่เหมือนรูปลักษณ์ที่เป็นเพศชายเพศหญิงในโลกนี้มันต่างกันในโลกทิพย์The spiritual body is eternal, full of bliss and knowledge. ในร่างกายทิพย์เนี่ยจะเต็มไปด้วยความรู้แล้วก็ความปลื้มปิติสุขแล้วความเป็นอมตะ But the material body is miserable. It's full of suffering and. แต่ในร่างวัตถุของเราเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์ We want to change our consciousness from the body to the soul.เราต้องเปลี่ยนจิตสำนึกของเราในการที่คิดถึงร่างกายให้มาคิดถึงดวงวิญญาณแทน We can do this very easily by chanting the Hare Krishna mantra เราสามารถทำได้ง่ายๆด้วยการสวดภาวนามหามนต์ Hare Krishna So in this Kali Yuga the process is to chant the holy names of God ในกาลียุคเนี่ยวิธีทางที่เราจะหลุดพ้นเนี่ยคือการสวดภาวนามหามนต์ของพระเจ้า In every age there's a different processในยุคต่างๆก็จะมีวิธีการในการหลุดพ้นออกจากโลกนี้ต่างกัน In the Satya Yuga, people lived a long time. The process was meditation. ในสัตยุคเนี่ยคนจะมีชีวิตยาวมากเลยอายุยาวเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือการนั่งสมาธิ In the Treta Yuga, the process was to do fire yagya. ในเตรตยุคเนี่ยวิธีการก็คือการบูชาไฟThere were Kshatriya kings who were wealthy. They could perform the yagyas. จะมีพวกกษัตริย์เนี่ยกษัตริย์เนี่ยที่มีฐานะร่ำรวยมากๆเขาก็จะบูชาไฟ Then in Dwapara Yuga, the process was temple worship. และในดวาปรยุคเนี่ยการพิธีการในการหลุดพ้นก็คือการบูชาพระปฏิมาในวัด People would go to temple. They would worship the deity.ผู้คนจะแห่ไปวัดกันเพื่อที่จะบูชาพระปฏิมา But now is Kali Yuga. People are very lazy. แต่ตอนนี้เนี่ยยุคนี้เป็นกาลียุคกาลียุคหมายความว่าคนจะขี้เกียจมากๆ They don't even care to go to temple. ไม่อยากแม้กระทั่งจะไปวัดด้วยซ้ำ They don't even know where is the temple. บางทีไม่รู้ด้วยวัดอยู่ที่ไหน So Kali Yuga people are very unlucky. คนในกาลียุคเนี่ยเป็นคนอับโชคมากๆUnlucky because they have a short life. อับโชคเพราะว่าเขามีชีวิตสั้น Other ages people lived a long time, but Kali Yuga short life. ในยุคอื่นๆเนี่ยคนจะมีอายุยาวอายุยืนแต่กาลียุคเนี่ยคนจะอายุสั้นๆ And we are often cheated when we are trying to find spiritual knowledge. เวลาที่เราพยายามที่จะต่อสู้กับความเราเวลาที่เราพยายามหาความรู้ทิพย์เนี่ยเราก็จะมีคนมาโกงเรามาหลอกลวงเราก็มี There are many teachers but they're cheaters more than teachers
มีกูรูมีอาจารย์เยอะมากที่แบบอยากสอนเราในกาลยุคเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยชอบมาโกงแล้วก็หลอกลวงก็มีเยอะ You want to get a you're looking for a teacher you may get a cheater เรามองหาอาจารย์แต่เราอาจจะเจอคนที่มาโกงเรา He will tell you yes I will make you God อาจารย์บางคนมาบอกว่าเดี๋ยวผมช่วยทำให้เธอเป็นพระเจ้าได้เลย He will say you don't need any scriptures เขาก็จะบอกว่าไม่ต้องอ่านหนังสืออะไรไม่ต้องไปปฏิบัติอะไร He will say just follow me บอกว่าทำตามอาจารย์ก็พอ And if you follow him you may go to hell ถ้าเราทำตามเราอาจจะต้องไปนรก So we have to be very careful who we follow เราต้องระวังมากๆว่าเราจะปฏิบัติตามอาจารย์คนไหน So there are three authorities Sadhu, Shastra and Guru เรามีคนที่เราต้องเชื่อถือเนี่ยอยู่3คนก็คือซาดูก็คือเรานักบวชศาสตราก็คือคัมภีร์แล้วก็กูรูก็คืออาจารย์ของเรา You have to hear from each of these three different people เราต้องรับฟังแล้วก็เรียนรู้จาก3ประเภทนี้ And they should all agree แล้ว3คนนี้เนี่ย3แหล่งความรู้เนี่ยจะต้องเหมือนกัน Whatever the guru saysIs also said by the sadhus and it's also in the shastra. อะไรที่กูรูสอนเนี่ยพวกซาดูเหล่านักบวชก็ต้องพูดอันนั้นแล้วอะไรที่สองคนนี้สอนก็ต้องเหมือนกันในคัมภีร์ถึงจะถือว่าเชื่อถือได้ If the guru saying something different, then there's something wrong. ถ้ากูรูไปสอนอีกอย่างนึงที่ไม่เหมือนกับสองอย่างนี้แสดงว่ามีอะไรผิดแล้ว So you have to check. You have to know the scriptures. You have to read.เราต้องไปเช็คไปตรวจสอบดูเราต้องรู้คัมภีร์เราต้องไปอ่าน And you have to hear from the sadhus แล้วเราก็ต้องฟังจากสาธุ You have to hear the spiritual knowledge to awaken our proper consciousness เราต้องฟังความรู้ทิพย์เพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีจิตสำนึกของทิพย์เราเนี่ยได้ตื่นขึ้นมา So the beginning of spiritual life comes with the chanting of the holy namesการเริ่มต้นชีวิตทิพย์ของพอเราจะเริ่มต้นด้วยการสวดภาวนาพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า And the louder you chant the more powerful it becomes ถ้าเราสวดดังแค่ไหนเราตั้งใจมากแค่ไหนเนี่ยมันก็จะมีพลังมากเท่านั้น There are many names you can chant มีพระนามเยอะมากที่เราสามารถสวดได้ We know the Lord has many namesเรารู้ว่ากฤษณามีชื่อเยอะมาก Some people like to chant the names of Lord Vishnuบางคนชอบสวดพระนามของวิษณุ There are 1,000 names of Vishnu. There's a scripture called the Vishnu Sahasranam, the 1,000 names of Vishnu. ในศาสตราอันหนึ่งเรียกว่าวิษณุสหัสรนามในนั้นเนี่ยจะเขียนเกี่ยวกับพระนามของพระวิษณุมีทั้งหมด 1,000 พระนาม And at the end of the Vishnu Sahasranam, then it says 1,000 names of Lord Vishnu is equal to one name of Lord Rama.แล้วในวิษณุสหัสรนามเนี่ยเวลาที่เขาเขียนบทมนต์เสร็จถึงพระนามทั้ง 1,000 ของวิษณุเนี่ยก็จะบอกว่าใครสวดชื่อของวิษณุทั้งหมด 1,000 ชื่อจะเท่ากับชื่อพระราม 1 ชื่อระเมระเมนะโมระเมสหัสรนามบิสตุยัมศรีรามนามภรานินี You don't know thisThis is state. This is from Vishnu Sahasrana. Lord Shiva is telling his wife Parvati, "You don't need to chant all the names of Vishnu. Just chant the holy name of Lord Rama." ในวิษณุสหัสรนามเนี่ยศิวจีก็คือพระศิวะเนี่ยได้บอกกับพระมเหสีของตัวเองก็คือปาร์วตีว่าไม่จำเป็นต้องสวดพระนามของวิษณุถึง 1,000 พระนามให้สวดพระนามของรามแค่ 1 พระนามก็พอAnd three names of Lord Rama is equal to one name of Lord Krishna. แล้วก็พระนามของพระราม3ครั้งจะเท่ากับการสวดภาวนาชื่อ Krishna 1ครั้ง So we are inviting everyone to take part in this chanting of the Maha Mantra, the Hare Krishna Mantra. แล้วก็ขอเชิญชวนทุกคนให้มาสวดภาวนามหามนต์ของ Krishna ใน Hare Krishna MahamantraFirst, this is the first step in self-realization. อันนี้เป็นสิ่งแรกที่เราจะสามารถรู้แจ้งตนเองได้ By calling out the holy name of the Lord.
คือการสวดภาวนาพระนามของพระเจ้า Then you can awaken you can begin your spiritual journeyแล้วเราจะสามารถทำให้จิตสำนึกของเราตื่นแล้วก็เริ่มต้นวิถีชีวิตทิพย์ได้โอเคฮาริคริชนาฮาริคริชนามีคำถามอะไรไหมคะใครมีคำถามอะไรOkay, is everybody chanting? Everyone is chanting? Masterji is chanting? My grandmother, elder sister. Oh. She also lives here. She's chanting every day. Job nun chaware. Sadde job nun. She's chanting every day. No beats. There's really no beats. Mala job go nore, Maharaj. One question. You must tell us.Our develop our consciousness means we have hearing and chanting. But if we are still not developed, that means we are not good chanting. พระอุจิถามว่าถ้าสมมติเราต่อไปเกสุนทวะเนี่ยเจตนาอะไรโอเคอันนี้ปาลีเลสุดหน่อยเลยหามีเจตนาอะไรจากฤกษ์กระหม่อมบอกลาดีมาราจวนก็สุนมูระจันจบนี้अगर हाम्रो त्यति गर्दा पनि चेतना जागेको छैन भने यसको मतलब के हो भने राम्रो सुनेको भए या जपेको भए Yes, if you're chanting and you're not changing your consciousness, that means you're not chanting with proper attention. พระอุจิถามว่าถ้าเราสวดภาวนาเนี่ยการสวดภาวนาคือการทำให้เราจิตสำนึกเราดีขึ้นแต่ถ้าสวดเท่าไหร่เราก็จิตสำนึกเหมือนยังไม่ดีขึ้นแปลว่าอะไรแปลว่าเรายังสวดไม่ถูกต้องใช่ไหมใช่กุรุมาราชบอกว่าใช่แสดงว่าเรายังสวดมนต์ไม่ถูกต้อง We have to chant with love from the heart เราควรสวดด้วยความรักจากหัวใจคือตั้งใจสวด We have a relationship with Krishna we have to awaken that relationship เรามีความสัมพันธ์กับคริชนาเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามปลุกความสัมพันธ์นั้นขึ้นมาSo the process in this age is chanting the holy name. วิธีการในยุคนี้ก็คือการสวดภาวนา But we have to chant the name with quality. แต่เราควรสวดพระนามด้วยคุณภาพที่ดีควรสวดดีๆ If we chant the name mechanically, we will not get the same result. ถ้าเราสวดภาวนาเหมือนกับเป็นเครื่องกลคือสวดแต่ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยไม่พยายามจะรู้สึกก็ไม่มีประโยชน์อะไรSo, and how can we get more taste for chanting? Guru Maharaj ก็บอกว่าแล้วเราจะมีรสชาติหรืออยากสวดมากขึ้นในมหามนต์ได้ยังไงทำได้ยังไง So service, when you do service for Krishna, that helps to develop more taste. เวลาเราทำการรับใช้ก็คือการทำกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับ Krishna เนี่ยก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยมีรสชาติในการสวดมากขึ้นหรืออยากสวดมากขึ้นJust like service, we will do service. Maybe we cook, or we clean, or we cut the vegetables, or we go to market. We do some service. อย่างเช่นการที่เรารับใช้ก็คือการทำกับข้าวการทำความสะอาดบ้านที่มีคริชนาการทำกับข้าวถวาย So doing service for Krishna will help us to develop a taste for hearing and chanting the holy name. การทำกิจกรรมการรับใช้อย่างนี้เนี่ยจะช่วยทำให้เราเนี่ยพัฒนาการสวดมหามนต์มากขึ้น The holy name has great spiritual power ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีพลังงานที่เป็นทิพย์เนี่ยที่มีพลังงานเยอะมากๆ But if we are not able to experience that power in the holy name it is because of our contaminated consciousness แต่ถ้าเราสวดมหามนต์แล้วเรายังไม่สามารถที่จะได้รับพลังตรงนั้นพลังทิพย์พิเศษนั้นแสดงว่าเราเนี่ยมีจิตสำนึกที่เป็นมลทินมาก Just like if you get jaundice if you have the jaundice disease then you try to drink some sugar cane juice it tastes very bitter เหมือนถ้าเราเป็นโรคตัวเหลืองเนี่ยโรคเหลืองเนี่ยแล้วหมอจะให้เราดื่มน้ำอ้อยเพราะว่าน้ำอ้อยเนี่ยมันจะหวานมากๆ
แต่พอเราดื่มน้ำอ้อยเนี่ยน้ำอ้อยที่หวานๆก็ยังขมเลย Now the sugar cane juice is sweet but because we are diseased because we have jaundice we cannot taste the sweet ความจริงแล้วน้ำอ้อยเนี่ยมันหวานมากแต่พอเรายังมีโรคอยู่พอเราดื่มเท่าไหร่เนี่ยความหวานเราก็ไม่ได้รับลดเราได้รับความขมHow to get cured? You have to keep drinking the sugar cane. แล้วหมอจะรักษาเรายังไงหมอก็จะบอกว่าดื่มไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอดื่มไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆหวาน And gradually, gradually the liver will get healthy, and you will taste the sweetness. แล้วพอเราค่อยๆดื่มเนี่ยตับเราก็จะดีขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มได้รับรสชาติหวาน So because we are contaminated, because we have the jaundice.Of material life, we are not able to taste the sweetness of the chanting of the holy name. เราก็เปรียบเทียบกับโลกอันนี้เรามีโลกเหลืองที่คือเรายึดอยู่ในโลกชีวิตวัตถุเยอะมากเกินไปเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะรับรสชาติพระนามอันศักดิ์สิทธิ์นี้ You have to do more chanting. เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสวดเยอะขึ้น Gradually, you'll become healthy.เราค่อยๆสวดไปเรื่อยๆสวดไปเรื่อยๆเราก็จะสุขภาพดีก็คือเราก็จะเริ่มมีรสชาติมีความสุข Somebody tried to chant the name they say oh no I don't feel anything บางคนเริ่มมาสวดมหามนต์แล้วว่าโอ้ผมไม่เห็นรู้สึกอะไรเลย There's nothing wrong with the name the problem is with our own heartในพระนามเนี้ยไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าหัวใจของเราจิตใจเราต่างหากที่มีปัญหา Because we are attached to material life because we are enjoying material world we're not tasting the pleasure of spiritual practice เพราะเรายังยึดติดมากๆอยู่ในชีวิตทิพย์นี้แล้วเรายังเอนจอยเรามีความสุขอยู่ในชีวิตทิพย์นี้เพราะฉะนั้นพระนามของพระเจ้าเนี่ยก็ไม่ทําให้เรามีความสุขอะไร So we have toUnderstand how we have to practice regularly. You have to do the chanting regularly. เราต้องเข้าใจว่าการปฏิบัติตรงนี้เราต้องทำเป็นประจำทุกวันทำไปเรื่อยๆ And it's going to take time to perfect the chanting. แล้วการที่ทำให้การสวดภาวนาสมบูรณ์เนี่ย perfect เนี่ยมันใช้เวลานาน But the process is perfect.แต่วิธีการเนี้ยมัน perfect อยู่แล้วแต่สำหรับเรามันใช้เวลาแค่นั้น It is just simply up to us to practice ทุกอย่างมันก็ล้วนขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะปฏิบัติยังไง If you do chanting you will get the result gradually ถ้าเรายังสวดมนต์อยู่เราก็จะได้รับผลนั้นน่ะผลที่มีความสุขมีความ enjoy เนี่ยในภายหลัง Another thing you do service alsoและในทางเดียวกันในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องทำการรับใช้กษัตริย์ด้วย And this hearing every day sitting in the class and hearing this is also service การนั่งในคลาสเวลามีกถาอะไรเงี้ยมีการพูดคุยเรื่องกษัตริย์เราก็นั่งแล้วก็ฟังการฟังก็เป็นการรับใช้เหมือนกัน We're hearing about the holy name and we will develop more taste for the name ให้ฟังเกี่ยวกับพระนามอันศักดิ์สิทธิ์เยอะๆเกี่ยวกับพระนามเยอะๆเราก็จะได้รับรสชาติมากขึ้น So it's the taste is there but it's just covered ความสุขรสชาติต่างๆเนี่ยมันมีอยู่แล้วในพระนามแต่มันแค่ถูกปกปิดเอาไว้ We have to remove the covering เราแค่ต้องขจัดสิ่งปกคลุมนี้ออกไป By more chanting ด้วยการสวดมากขึ้น Hare KrishnaAny other question? ใครมีคำถามอีกไหมคะ Does everybody have beads? Has everyone got beads to chant? ปุรุมาลาเลสดนบอกว่าสับเป็นสิ่งจับมาลาเช้า Anybody not got any japa mala? ก็สิ่งจับ